กต.ยันไม่อนุญาตเมียนมาใช้ดินแดนไทยเผยสถานการณ์แม่สอดยังไม่แน่นอนสูงการเมืองวันที่23เมษายน2567 12 นาฬิกา 10 นาที กต.เผยสถานการณ์แม่สอดยังไม่แน่นอนสูงยันดูแลผู้ลี้ภัยเมียนมาบนหลักมนุษยธรรมยังไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนไทยยันพร้อมเป็นตัวกลางเจรจาถ้าได้รับเชิญเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ตึกสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกต.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีผู้หนีภัยการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาบริเวณอำเภอแม่สอดโดยนายนิกรเดชกล่าวว่าตอนนี้ที่ประชุมประเมินสถานการณ์ว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงต้องประเมินสถานการณ์กันรายชั่วโมงรายวันโดยบ่ายนี้นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะลงพื้นที่ซึ่งจะเห็นภาพชัดมากขึ้นในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาเรื่องการดูแลความเรียบร้อยของไทยเรื่องการให้ความช่วยเหลือบนหลักพื้นฐานของมนุษยธรรมที่จะชัดเจนขึ้นคือเรื่องปริมาณคนและวิธีการช่วยเหลือ3หลักการที่เรายืนยันมาโดยตลอดคือ 1. การยึดมั่นในการรักษาอธิปไตยของไทยคือการดูแลคนไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบ 2. ไม่ให้ใช้ดินแดนของไทยในการต่อต้านรัฐบาลต่างประเทศและ 3. การยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเราอยู่แล้วนายปานปรีในฐานะประธานที่ประชุมได้สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักและกต.จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการพูดคุยกับฝ่ายต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งการประสานท่าทีกับอาเซียนนายนิกรเดชกล่าวเมื่อถามว่าจะมีฝั่งเมียนมามาตั้งกองกำลังในฝั่งเราหรือไม่นายนิกรเดชกล่าวว่าไม่ได้ตั้งกองกำลังในฝั่งเราไม่ได้และไม่มีแนวโน้มใดๆที่จะมาตั้งโดยเป็นจุดยืนที่ตนย้ำเฉยๆว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้ดินแดนไทยและทางฝั่งเมียนมาก็ทราบดีถึงแนวปฏิบัตินี้ไม่มีการใช้ดินแดนไทยแน่นอนที่จะไปดูบ่ายนี้คือไปดูแผนที่เราเตรียมไว้ซึ่งณปัจจุบันเป็นไปตามแผนทุกอย่างรับมือได้ค่อนข้างดีแค่ไปกำชับย้ำว่าฝ่ายไทยพร้อมหากมีการเข้ามาของผู้หนีภัยสงครามหนีภัยการสู้รบมากขึ้นซึ่งในขั้นนี้ทุกหน่วยงานยืนยันว่าพร้อมเมื่อถามว่าจำนวนผู้อพยพเข้ากับออกนั้นเท่ากันหรือไม่มีตกค้างหรือไม่นายนิกรเดชกล่าวว่าตัวเลขการมาและการกลับเป็นการหนีภัยการสู้รบเราควบคุมตัวเลขไม่ได้เพราะเราให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมคนที่หนีภัยคือคนที่ได้รับอันตรายเราจึงรับและให้ความช่วยเหลือบน TOR บน SOP ของเราการกลับของเขามี2หลักการคือ 1. หากเจ้าตัวประสงค์จะกลับโดยสมัครใจก็สามารถขอกลับได้2เราจะต้องทำให้มั่นใจว่าเขากลับไปอย่างปลอดภัยโดยมีการสมัครใจขอกลับอยู่เนืองๆส่วนบางคนก็ไม่กลับบางคนรู้สึกปลอดภัยแล้วจึงขอกลับไปดูแลบ้านดูแลครอบครัวของตัวเองฉะนั้นตัวเลขการเข้าออกจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการช่วยพูดคุยเป็นคนกลางให้แต่ละกลุ่มหรือไม่นายนิกรเดชกล่าวว่าเราพร้อมมาตลอดแต่เราจะไม่ทำโดยเริ่มจากฝ่ายไทยเองแต่จะต้องได้รับการขอทาบทามให้เข้าไปช่วยจากฝั่งเมียนมาให้เข้าไปช่วยคุยซึ่งเราคุยได้กับทุกฝ่ายโดยตอนนี้ยังไม่มีเขายังคุยกันเองอยู่เมื่อถามว่าทุกวันนี้ไทยรู้สึกอย่างไรบ้างในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดและในอนาคตเผื่อจะเป็นตัวกลางด้วยนายนิกรเดชกล่าวว่าแน่นอนว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีชายแดนติดกันกว่า 2,000 กิโลเมตรเราก็มีความกังวลเราไม่อยากให้มีการสู้รบในประเทศเขา
เราพูดมาตลอดว่าเราต้องการให้มีสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในประเทศเมียนมาเมื่อมองไปถึงอนาคตบทบาทของเราหากทุกฝ่ายมองว่าไทยพร้อมต้องการให้ไทยเข้าไปมีบทบาทเข้าไปพูดคุยกับทุกฝ่ายเราก็พร้อมแต่ต้องได้รับการร้องขอจากฝั่งเมียนมาก่อนนายนิกรเดชกล่าวโปรแกรมบอลวันที่23เมษายน2567อาร์เซนอลทำศึกดาร์บี้แมตช์กับเชลซีกีฬาวันที่23เมษายน2567 18นาฬิกา11นาทีโปรแกรมบอลคืนนี้อาร์เซนอลที่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องเจอเชลซีที่มีลุ้นตั๋วยุโรปส่วนโคป้าอิตาเลียลาซิโอต้องฉากกับยูเวนตุสเพื่อแย่งกันเข้าชิงชนะเลิศโปรแกรมบอลวันที่23เมษายน2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลเชลซีคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีตอนนี้อาร์เซนอลลงสนามไปแล้ว33นัดชนะ23เสมอ5แพ้5เก็บไป74คะแนนนำจ่าฝูงและกำลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ส่วนเชลซีแข่ง31นัดชนะ13เสมอ8แพ้10มีอยู่47คะแนนยึดอันดับ9กำลังลุ้นแย่งโควต้ายูฟ่ายูโรป้าลีกเช็คฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดอาร์เซนอลเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้0-0เยือนชนะลูตันทาวน์ 2-0 เย่าชนะไบรตัน 3-0 เยือนแพ้แอสตันวิลล่า 0-2 เย่าชนะวูลแฮมตันวันเดอเรอร์ 2-0 เยือนด้านเชลซีชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 3-2 เย่าสมอเบอร์ลี่ 2-2 เย่าชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-3 เย่าเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-2 เยือนชนะเอฟเวอร์ตัน 6-0 เย่าการพบกัน5ครั้งหลังสุดของคู่นี้อาร์เซนอลชนะ3นัดเสมอกัน1นัดเชลซีชนะ1นัดแมตช์แรกที่เจอกันในลีกฤดูกาลนี้เจ้ากันบ้านเชลซี 2-2 ความพร้อมนัดนี้อาร์เซนอลไม่มียูเรียนติมเบอร์บาดเจ็บส่วนเชลซีขาดเวสเล่โฟฟาน่าโรเมโอลาเวียเลสลี่อูโกชูคูคริสเจมคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูลีวายโควิลบาดเจ็บและต้องเช็คความฟิตโรเบิร์ตซานเชสโคพาวเมอร์เกมนี้เจ้าบ้านคงใช้แผน 4-3-3 ดาบิดรายาเบนไว้วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกมาตินโอเดกาดเดแคลนไรส์ไคฮาเวสบูคาโยซากากาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาติเนลลี่ขณะที่ทีมยืนหน้าจะวางหมาก 4-2-3-1 ย่อเยเปโตรวิชอักเซลดิซาซีเทรเวชาโลบาติอาโกซินวามากกูกูเรยาเอนโซเฟนันเดสมอยเซสไคเซโดโนนี่มาดูเอเก้คอนเนอร์กันลาเกอร์บราฮิมสเตอร์ลิงนิโคลัสแจ็กสันอาร์เซนอลกำลังฮึกเหิมเต็มที่แม้จะเจอเชลซีที่ไม่แพ้ในลีกมาหลายเกมติดกันแต่วัดกันแล้วยังเชื่อว่าปืนใหญ่หน้าเบียดคว้าชัยได้ฟุตบอลโคป้าอิตาเลียอิตาลีรอบรองชนะเลิศนัดที่2ลาซิโอยูเวนตุสคู่นี้แข่งขันเวลา2นาฬิกาศึกระหว่าง2ทีมเซเรียอาอินซีฟ้าขาวลาซิโอเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของมาลายยูเวนตุสเส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ลาซิโอเริ่มจากรอบ16ทีมสุดท้ายชนะเจนัว 1-0 และรอบก่อนรองชนะเลิศ
ชนะโรม่า 1-0 ส่วนยูเวนตุสเริ่มจากรอบ16ทีมสุดท้ายชนะซาแลนิตาน่า 6-1 และรอบก่อนรองชนะเลิศชนะโฟรซิโนเน่ 4-0 การพบกัน5ครั้งหลังสุดของคู่นี้ลาซิโอชนะ2นัดยูเวนตุสชนะ3นัดแมตช์แรกของรอบรองชนะเลิศยูเวนตุสเปิดบ้านชนะ 2-0 ส่วนแมตช์ที่เจอกันไปในเซเรียอาฤดูกาลปัจจุบันยูเวนตุสเปิดบ้านชนะ 3-1 และลาซิโอเล่นในบ้านชนะ 1-0 ความพร้อมนัดนี้ลาซิโอไม่มีอีวานโปรเวเดลมัตเตียซัคคานยีชิโรอิมโมบิเลมัตเตโอเกนดูซี่บาดเจ็บส่วนยูเวนตุสขาดฟาบิโอมิเรติไมส์เคนบาดเจ็บเฟเดริโกกัตติติดโทษแบนคาดว่าเจ้าบ้านจะวางหมาก 3-4-2-1 คริสตอสมันดาสปาตริกอเลซิโอโรมานโยลีมาริโอคิลาเอลเซอิดฮีไซไดจิคามาดามาติอาดเวซิโนอดัมมารูซิชเฟลิเป้อันเดสันหลุยอัลเบโตตาตีกาสเตยานอสขณะที่ทีมยืนคงใช้แผน 3-5-2 วอยเช็คเชสนี่ดานิเอเล่รูกานี่โบรแมดานิโลอันเดรียคัมเบียโซเวสตันแมคเคนนี่มานูเอลโลคาเตลลี่อาเดรียงราบิโอฟิลิปคอสติชเฟเดริโกเคียซาดูซัสคงเน้นกับถ้วยนี้ไม่น้อยมองแล้วทีมยืนหน้าบุกมาประคองตัวผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ทักษิณมั่นใจดิจิทัลวอลเล็ตเศรษฐกิจกระเตื้องแน่ปัดต่อปรับคณะรัฐมนตรีโยนถามนายกทักษิณลุยเชียงใหม่ห่วงปากท้องมั่นใจดิจิทัลวอลเล็ตยกระดับเศรษฐกิจปัดต่อปรับคณะรัฐมนตรีโยนถามนายกรัฐมนตรีชี้บางอย่างต้องรอบางอย่างไม่ต้องรอแต่บอกวันนี้เศรษฐกิจช้าไปหน่อยเมื่อเวลา 11:50 นวันที่13เมษายน2567ที่ร้านข้าวมันไก่เกียรติโอชาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมารับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์และนางเยาวเรศชินวัตรโดยมีนายพิชัยเลิศพงศ์อดีตศรนายกอบจ.เชียงใหม่และนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับทันทีที่มาถึงนายทักษิณกล่าวว่าเป็นห่วงปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแต่คิดว่าหลังจากดิจิทัลวอลเล็ตออกมาจะกระเตื้องขึ้นเยอะเพราะตอนนี้เงินในระบบไม่พอหลายฝ่ายเป็นห่วงแต่ธนาคารเงินถูกดูดออกไปหมดไม่มีเงินให้กู้ส่วนที่พรรคก้าวไกลวิพากษ์วิจารณ์ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นธรรมดาใครทำอะไรก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่คิดว่ารัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและประเทศเราโตช้ากว่าเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งหมดเพราะเงินในระบบเราไม่พอหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงอยากเติมเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเมื่อถามว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่น่ามีอะไรผมดูแล้วเพราะตอนนี้รัฐบาลอาจจะเพิ่มหนี้ชั่วคราวแต่จะมีตัวที่ลดหนี้ของรัฐบาลเข้ามาหนี้เพิ่มทางหนึ่งลดทางหนึ่งก็จะเจ้าเมื่อถามว่าการบริหารงานรัฐบาล7 เดือนแล้วถึงเวลาจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายทักษิณกล่าวว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีเมื่อถามย้ำว่าจากประสบการณ์เวลา7 เดือนเหมาะสมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าแล้วแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจทำงานแล้วมองว่าต้องปรับเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องคิดแล้วเสนอพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าหากปรับจะทำให้การทำงานดีขึ้นหรือไม่นายทักษิณกล่าวย้ำว่าแล้วแต่บางอย่างต้องรอนานบางอย่างไม่ต้องรอ
แต่วันนี้เศรษฐกิจช้าไปหน่อยเพราะช่วงแรกรัฐบาลอาจใช้เงินงบประมาณไม่ได้รอนานไปหน่อยส่วนหนึ่งปัญหาคือการรองบปรมาณอีกอย่างคือระบบราชการที่เปลี่ยนไปเยอะทำให้การขับเคลื่อนลำบากกว่าจะลงตัวต้องใช้เวลาเมื่อถามว่าส่วนตัวมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนายทักษิณกล่าวว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีตนเป็นกองเชียร์เมื่อถามว่าในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีได้แนะนำอะไรนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังบ้านนายทักษิณกล่าวว่าคุยกันเรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันเมื่อถามว่าวันนี้สอแพทองทานไม่มาด้วยเหงาหรือไม่นายทักษิณตอบเพียงสั้นๆว่าไปงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นนายทักษิณเดินเข้ามาในร้านกล่าวทักทายเจ้าของร้านและสั่งอาหารว่าเอาทุกอย่างเนื้อผู้สื่อข่าวถามว่าชอบทานเมนูอะไรนายทักษิณกล่าวว่าชอบทานข้าวมันไก่กับหมูสเต๊กก่อนเดินขึ้นชั้นลอยบนร้านเกียรติโอชาและนั่งกินข้าวมันไก่ทันทีหันมาบอกว่าอร่อยรสชาติอร่อยเหมือนเดิมตนเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่ชอบมานานแล้วตั้งแต่เด็กจนแก่